รองคู่เอกของรายการศึกเพชรยินดีครับประจำวันพฤหัสบดีที่5มกราคม2560โดยณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ครับก็คัมแบ็กกลับมาใช้ชื่อเพชรยินดีครับหลังจากก่อนหน้านั้นในการเป็นโปรโมเตอร์นี่ใช้ชื่อศึกเพชรวิเศษเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเจริญพรพบธีรธรรมนะครับนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับลูกศิษย์ของสามารถพยัคฆ์อรุณเจอกับดีเซลเล็กมอวันชัยหรือว่าดีเซลเล็กวีระบ้านโพก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเด็กใต้ใจเต็มครับดีเซลเล็กยอดนี้เก็บได้1,274,360 บาทนะครับชาวต่างชาติตรึมครับ340คนกรรมการชุมพลอินทรยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยกที่3ครับปล่อยตัวมาครับดีเซลเล็กนี่ต่อ 11-8 ครับแข้งซ้ายครับเจริญพรขวาก็ได้ครับเจอซ้ายของดีเซลเล็กเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับแข้งขวาเจอขวาโต้ตามด้วยหมัดครับยังโต้กันใกล้เคียงอยู่ครับเองทีฆ่าทีครับก็ได้2แข้ง2กานะครับแหน่ซ้ายแล้วเจอซ้ายโต้ครับขวาไปครับแหน่ชกน่ารักครับมวยคู่นี้ครับเอาแข้งซ้ายบ้างเอาคืนซ้ายครับแต่ว่าจังหวะนี้ดีเซลเล็กเกี่ยวล่างเลยครับแข้งขวาครับเจริญพรขยับระหว่างแข้งซ้ายนี่ครับออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายครับคือเป็นมวยขวาเหมือนกันแหละครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าออกซ้ายหน้าได้ดีมีน้ำหนักลูกนี้เอาคืนบ้างครับเจริญพรไอเสียงกรี๊ดนี่คือกองเชียร์ของทีมงานพบธีรธรรมนะครับแข้งขวาใบเจอขวาโต้แลกแข่งกันมันครับชาวต่างชาติชอบครับแบบนี้ครับหมดยกที่3ครับนะครับมีเสียงปรบมือฮะเอาละครับหมดยก3ขึ้นยก4ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ดีเซลเล็กต่อ 5-1 ครับโอ้โหมวยก็เอ็งทีค่าทีนะครับแต่ว่าราคานี้ไปไกล 5-1 แล้วไม่รู้เห็นอะไรหรือเปล่านะครับเจริญพรนี่แพ้น็อกยก3สถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพนะครับแพ้3ดีแล้วก็มาแพ้ธงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับส่วนด้านของเจ้าดีเซลเล็กวันชัยนะครับก็แพ้หยกทองครับชนะคะแนนช็อปเปอร์กอสเปาทองแล้วมาแพ้คะแนนออฟไซด์สจพิชิต8ริ้วครับวันนี้ก็ใส่กันในพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ครับ5-1นะครับอยู่ที่น้ำเงินครับแข้งขวาครับเจริญพรสายหลุดเจอขวาครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับดีเซลเล็กซ้ายของเจริญพรครับขยับเจอเตะซ้ายครับประเด็นเลยครับซ้ายอีกทีหนึ่งซ้ายหน้าครับเจอขวาของเจริญพรที่เป็นอดีตแชมป์108ปอนด์นะครับทางด้านของเจ้าเจริญพรนะครับแข้งขวาครับเจริญพรแล้วครับตั้งแขนดันออกระหว่างซ้ายเจอแข้งขวาของดีเซลเล็กเตะเข้าเป้ามากกว่าครับดีเซลเล็กโอ้แล้วดูอาวุธของเจริญพรนี่มันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครับเตะโดนยกบังครับแข้งซ้ายครับเจริญพรครับแต่ว่าแข้งซ้ายเมื่อสักครู่นะสวยครับยกบังไม่ทันครับดีเซลเล็กมา2แข้งเลยครับเจอซ้ายครับดักไปก่อนประสานแข้งครับต้องเร่งครับต้องหาจุดเปลี่ยนของเกมครับอย่างน้อยๆต้องได้เตะกินเปล่า 3-4 แข้งครับรับรองว่าเข้าตาแน่นอนขวาไปขวาคืนขวาไปขวาคืนแต่ว่านี่ครับลูกจบลูกจากนี่ครับดีเซลเล็กทำได้ดีครับดูชาวต่างชาติดูมวยแบบนี้เขามีความสุขนะครับเนี่ยครับได้เห็นการออกแข้งแบบนี้นี่คือความมหัศจรรย์ของเขานะครับคุณผู้ชมครับสำหรับมวยไทยเนี่ยแข้งขวาของเจริญพรขยับแข้งขวาหลุดอีกครับโอ้เตะซ้ายถีบไปครับเจริญพรมารัวเป็นชุดครับด้วยหมัด
ดีเซเลสดันออกโชว์เก๋าแล้วครับหมัดเป็น2ครับถีบซ้ายหมัดซ้ายอัปคัตขวาแข้งขวาครับแข้งซ้ายโต้ด้วยซ้ายครับเสียงเชียร์ยังมีอยู่นะครับหมดยก4ครับจังหวะของเจริญพรนี่ยังขาดๆเกินๆนะครับ81ไปแล้วครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ตัวไปไกลแล้วเกินนะครับยกสุดท้ายครับยังพยายามอยู่ครับเจริญพรพบธีรธรรมครับพยายามเดินรัวด้วยหมัดครับแข้งซ้ายเจอขวาโต้ถีบซ้ายไปครับดีเซเล็กไม่เล่นด้วยแล้วนะครับไม่แลกไม่ปะทะเจริญพรจำเป็นต้องเสี่ยงหมัดครับต่อยล่างสลับบนครับแต่ว่าดีเซเล็กไม่เป็นเป้านิ่งครับแข้งซ้ายเจริญพรถีบซ้ายไปครับดีเซเล็กแข้งซ้ายของเจริญพรครับจิ้มบวกศอกขวาต่างหากครับจำเป็นต้องเสี่ยงนะครับเสียงเชียร์ก็เบาไปแล้วครับเสียงเชียร์บนล็อกหมดยกสุดท้ายครับแล้วที่มุมก็ไม่เชียร์ด้วยครับเรื่องของเรื่องครับโอ้ขาดท่อนเลยครับจังหวะเองทีค่าทีนี้เถิดเทิงครับวันนี้ดีเซลเล็กทำได้ดีครับคะแนนก็ออกมาเอกฉันท์3เสียงนะครับ49ต่อ47นะครับอาวุธสุขมีพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมแล้วก็อำนาจสายฉลาดครับชูมือไปที่ดีเซลเล็กวันชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจริญพรพบธีรธรรมครับดีเซลเล็กก็แจ้งเกิดทันควันนะครับหลังจากไฟท์ที่แล้วนี่แพ้ออฟไซด์สจวิชิต8ริ้วก็ร่ำๆนะครับว่าอยากเจอกับออฟไซด์อีกครั้งนึงครับทางด้านของดีเซลเล็ก